พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งฝ่าไงครับผมมาซื้อมาอุดหนุนเพิ่นเด้อหาเงินเลี้ยงผัวคนกินคือสิแซ่บเนาะสิเองที่ไหนขามันใหญ่เนาะเออคือนะโตใหญ่อีหลีเด้อว่านไปแล้วเนาะสายบัวสายบัวครับพี่เด้อพี่น้องเด้อบัวเขียวกูสาวขายบักทั่วดินโอ้ดินแดงสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมครับน้องฝนเฮาเนาะสบายดีสบายดีน้องฝนวันนี้เฮาสิมารอตลาดนัดไทยลาวนะครับผมอำเภอท่าพนมเนาะน้องฝนเนาะมาเบิ่งพี่น้องทางสปป.ลาวนะครับผมแล้วก็ทางพี่น้องทางฝั่งไทยเพื่อนเอาอย่างแน่มาขายเนาะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสเดี๋ยวพี่น้องเด้อตลาดนัดมีวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับผมเอาพาพี่น้องไปเบิ่งเลยน้องฝนอันนี้เพิ่นขี่เรือมาจากสปป.ลาวเนาะน้องฝนเนาะแม่เพิ่นเพิ่นบ่ได้มาขายของซื่อๆเพิ่นบางเทื่อก็เพิ่นก็บางคนก็ขามมาซื้อเครื่องซื้อของแล้วก็กลับแบบนี้แหละแม่นซื้อเครื่องซื้อของซ้ําเอาสินค้ามาแหลกเอาของทั้งพุ้นมาแหลกทั้งผีนะครับผมเวลากลับก็ได้ของฝากของตอนเมื่อนําเนาะขายทั้งพุ้นผมแม่นลําไยบ่ได้เข็งตั้งหลายเพิ่นก็หิวลงเมื่อแบบนี้เนาะน้องฝนแม่นเอาพี่น้องอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ่าวเดชครับสาวลาวเฮาเด้อไปอันนี้เป็นด้านชั่วคราวเด้อด้านประเพณีเขาเอิ้นนะครับผมด้านประเพณีเพิ่นก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมอุ้ยป่าใหญ่พี่น้องเอ้ยวางกาดขึ้นเนื้ออยู่นี่นะปลาขาวหรือปลาหยังนี่นะปลาบึกปลาบึกปลาบึกปลาขาวปลาแค่นะครับผมนี่มีปลาเต้านะครับผมปลาแค่นี่นะปลาแค่ปลาแค่แล้วยากบ่น้องฝนบ่เพิ่นเว้าเซฟได้เซฟบรรดาปลาต่างๆพี่น้องเอ้ยปลานางโล250บ่ปลานาง400เอามาซื้อเอาพี่น้องเอ้ยปลาพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งปลาใหญ่ครับผมปลาเยอะยายสมซื่อด้วยนี่นะจักป่ายังไม่เท่าปลาบึกปลาบึกนะครับผมโลเท่าไหร่ปลานางปลานางโอ้ปลานางกันมาฮอดพี่50 60ก็ขายให้ขายให้นะครับผม50 60ทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสเด้อไม่ใหญ่ย้อยทางเข้านะครับผมทางใดต้นหัวกวางต้นหัวกวางบ้านผู้เสียต้นหัวกวางครับผมพี่น้องเอ้ยถามเลยขายป่าไม่ใหญ่ย้อยอยู่บ้านใดนะครับผมมาซื้อมาอุดหนุนเพิ่นเด้อหาเงินเลี้ยงผัวมาไก่สิปิ้งสุกินเด้อคันมาไก่สิปิ้งสุกินถ้ามาไก่สิปิ้งสุกินถ้ามาไก่เด้อซะมาไก่กับปิ้งเองปิ้งเองมันดั่งไฟมันติดไวเนาะถ้าไก่มันมีขีดตะไคร้เอาพี่น้องเอ้ยมาเบื้องป่าใหญ่มาซื้อนะครับผมราคาถูกๆราคาส่งได้ไม่เท่าเนาะขายราคาส่งเด้อพี่น้องเด้อมีทุกป่าเลยพี่น้องเอ้ยเบื้องเหงาครับผมไข่ก็มีค่ะไข่ก็มีไปลาวครับไปลาวน้องวัวน้องควายก็มีหมดนะคะเขาถ่ายรูปเป็นจักรพรรดิกิโลกองเท่าไหร่แม่กองละ9บาท9บาทกองละ9บาทเด้อพี่น้องเด้อกิโลหน่อไม้ไล่บ่นะหน่อไม้ไล่บ่กองละ9บาทมันสิบ่ไล่ข่อยบ่เนาะก็ไม้ไล่แล้วปอกให้เรียบร้อยกิโลเซฟได้ยามฝนเพิ่นเว้านะแถวบ้านสะดือบ้านน้องถ่านะน้องฝนเจ้าไปขุดบ่แม่หรือรับซื้อเขามารับซื้อเขาคือบ่ไปขุดเองบ่มีเวลาดำหน้ากันแล้วเอามาซื้อเอาพี่น้องก็จิรอกองละ20บ่ทําไมกองละ20บ่จิรอจิรอก็20บาท20บาททําไมก็20บาททําไมก็20บาทเบิ่งเอาพี่น้องใส่ขี้ให้ได้ใส่ขี้เรียบร้อยใส่ขี้เรียบร้อยเว้าผู้ไทยอีกเนาะผู้ไทยเลยแม่ผู้ไทยซีโนมาจะใส่มาจะซีโนบ้านยาจอแม่นซีโนพุ่นแหละมากับลูกสาวกับพ่อเฒ่าเอาสู้ต่อไปเด้อพี่น้องเด้อพ่อสิไปอยู่ซีโนตลาดซีโนนะบ่แม่นเจ้านี่บ่ไปสัมภาษณ์เขาอยู่แม่นผมนี่แหละเบิ่งโทรศัพท์มืออีแม่มาทางไหน FC FCบันทู่โอ้เดน้องฝนเมื่อกี้สวัสดีแม่เฒ่าเด้อสวัสดีจ้าจ้าคุ้นอยู่บ่ได้ยินเสียงแต่บ่เคยเห็นหน้าบ่แม่ขอบคุณหลายๆเด้อ FC เด้อสายบัวสายบัวก็มีเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเอาไปเฮ็ดได้กินสายบัวไปพักแล้วก็กินดิบก็แม่นกิ
บัวยังเขาเอิ้นเนี่ยยังขึ้นยังขึ้นหันบัวเขียวบัวเป็นบัวแดงบ่ซะเด้ดอกมันแดงอยู่ได้ล่ะอ๋อถ้าบัวแดงมันสิแดงหมดบัวเขียวมีเนาะแถวบ้านเฮาบัวแดงได้กินแล้วก็เป็นมากบัวนั้นมันเป็นตุ้มเนาะน่ะเนาะกินบ่ได้กินหัวมันอันนี้กินตำมะฮุ่งเนาะบ่าวเดชบ่เคยกินจักเทื่อบอกละ10บาทบอกราคาพี่น้องเด้อ10บาทใครเคยกินเด้อเฮาบ่เคยกินมันสิออกกรอบกว่าเอ็นพันสีม่วงพันสีชมพูสีชมพูเห็นแต่เขาอันใส่ตำกุ้งสดนะน่ะโอ้ตำกุ้งสดแล้วมันจะเป็นสีอันนั้นแม่นหาบ่เห็นเด้อพี่น้องเด้อ10บาทนึงเพิ่นขายเนาะเมื่อระบบผู้สาวย่างรอจักก่อนเนาะโอ้ให้ย่างนําดีกว่าจักบาทจักใดมื้อนั้นเก็บชมบรรยากาศต่อเด้อพี่น้องเด้อหมดแม่เลยนี่เฒ่าเพิ่นมาขายนะครับผมผักบัวน้องฝนไปใส่ต้อบัดนี้นะไปเบิ่งข้างหน้าตามหามักสลีก่อนซื้อไปตามหามักสลีซื้อไปให้โอนมาแหละบ่มีแม่เฒ่าปะนางตะปูตะเปาะขายนะครับผมแบบนี้แหละเด้อพี่น้องเอ้ยฝั่งไทยฝั่งลาวมาขายนะครับผมขายพักขายหญ้านะครับผมสู้ต่อไปไหมคะเอ้ยเนาะใบคู่ขาวฝั่งไทยบ่นี่นางเข็มนี่บ้านกูสิมค่อยสิถึกเล็กบ่บ่นี่ฮะเนาะโอ้บ้านกูสิมถึกเล็กกักๆว่ะโอ้ฝั่งนี้นะป่าในบ่โอ้ครับผมพี่น้องเอ้ยเพิ่นหั่นเพิ่นบังมาเรียบร้อยก็มีเด้อตาพี่ทอดเนาะเอาไปนึ่งน้ำไม้อย่างนี้แม่น้ำไม้ไล่น้องผลไปเราไล่เลยน้ำไม้ไล่แล้วพี่น้องเจ้าไปหามาบ่โอ้น้ำไม้เกษตรอันนี้แหละที่เขาบอกเซฟฮะบ่แข็งบ่เอาไปเฮ็ดได้กินทุบแกงจำแจ่วเนาะแม่เนาะสาวงามมาแล้วทั้งเทิงพี่น้องโยฮัลโหลเจอเพื่อนพี่น้องเอ้ยเจอเพื่อนเอาน้องไหมนี่บ่เคยไปแกงกินซื้อซอยเพิ่นเนาะน้องฝนเนาะเพิ่นยากกันลองเลยแกงเป็นหน่อเลยเอามานึ่งเอาน้องไหมก็สิ1บาทนี่ไม่เท่าเจ้าก็สร้างเว้าเนาะน้องไหมหนึ่งแล้วไปเฮ็ดอะไรหนึ่งนะหนึ่งมันบ่ขมบ่ครับบ่ได้ต้มเอาน้ำออกบ่โอ้หน่อไม้อันนี้เพิ่นก็เว้าแปลกนะพี่น้องเอ้ยเพิ่นแนะนำให้เป็นหนึ่งหน่อไม้เกษตรนะนี่พี่น้องเม้นมาเด้อเพิ่นกินเท่าใดนี่นะบ่าวเด้สิไปทุบแล้วก็แกงเนาะน้องฝนหน่อไม้ทุบตัวนี้เหรอวะบ่ทุบเขาแนะนำให้แกงเป็นหน่อบ่แม่มันสิบ่จืดบ่แม่เท่าบ่ได้คุ้มแล้วมันหอมเนาะเอาลองเบิ่งซะครับผมซื้อซอยจักถุงนึงเนาะบักสะแงงมีอยู่แม่โอ้ยบ่ต้องเอาไว้ขายซะค่อยปลูกอยู่บักสะแงงค่ะโอ้เพิ่นแถมเอารถอยู่นาบ่ดื้อบ้านสะดือครับบ่ดื้อเจ้าเมื่ออยู่บ่บ้านน่ะโอ้ท้าเขตมื้อนั้นไปบ้านสะดือมาโอ้ยพักอันนี้บ่ดื้อให้รถเอ๋มให้อย่ามันเน่าทิ่มเป็นความลาวสร้างฝ่ายสร้างช่วยเหลือกันเท่าใดก็แม่50บาทจะอยู่ท่าแขกบ่อีแม่อีแม่เพิ่นอยู่ท่าแขกหน่อไม้เกษตรมาแต่พุ่นล่ะเนาะเงินเหรียญก็ใช้พี่น้องเอ้ยทางผิดนะเราไว้โทนโอ้เลาะไปตะพุ่นเด้อพี่น้องเด้อขายเขียวอันนี้นะเนาะขายเขียวพี่น้องเอ้ยเหรอวะซองจานเขียวเขียวเหรอวะโอ้ยเจ้าจะมาตัวค่อยเขียวไม่ยังไม่ยังมาเบิ่งยังโอ้ยมังทั่วดินค่อยดูว่าผู้สาวสะดอกนี่จะบูเท่าไว้ต้อยทั้งดิมังทั่วดินครับผมโลละ30บ่35จ้า35ถ้าบ่เอาดินมานี่บ่เป็นมังทั่วดินเด้อพี่น้องเด้อต้องมีดินนําแม่นบ่แม่ค้า
จีโร่จีโร่จีนาจีโป้มนะครับผมอยู่ลาวเอิ้นจีโป้มบ่จีโร่โอ้ตัวเป็นเป็นก็มีถ้าค่อยอย่าไปกินแห้งจีโร่ได้นี่นะโยจีโร่เนาะทุงเท่าไหร่นี่นะจักแสนจักพันแสดงว่าแสนนึงเนาะประมาณนั้นอยู่ลาวนะครับผมแสนนึงหอมปลาเด็กกี่รอเด้อพี่น้องเด้อหอมเถาะโอ้เขียดตาเขียดเป็นมีมดเด้อพี่น้องเด้อครบน้อยตัวใหญ่เนาะกี่รอเนาะเอามาเลาะมาเลือกมาซื้อเอาครับผมแบบต้มแล้วก็มีหน่อไม้นะครับผมอ๋อนี่นะตัวใหญ่แท้ป่นกินคือสิแซ่บเนาะสีล่อตัวบักใหญ่ระวังมันถีบหน้าจะได้ขามันแข็งไถได้ขามันใหญ่เนาะเออหูนะตัวใหญ่อีหลีได้ว่านไปแล้วเอามาเอามามันยังเป็นอยู่ได้พี่น้องเอ้ยสีล่อเด้อครับผมหาได้ได้คือเป็นอยู่พูดเอ๊ะโอ้มันบ่ซับหัวมันเนาะคอยเด้คอยเนาะโอ้ไผสิฮอดคอยมันเลิกอยู่บ่เลิกโอ้ตัวสุดเล็งไปแล้วสิย่างพวนบ่เลิกน่ะมาเลิกอยู่บ่แล้วหลายคนคุดแล้วก็มารวมกันเนาะแสดงว่าดินสมบูรณ์แบ่งปันกันนะครับผมดินสมบูรณ์คักมันโดยใหญ่ใส่ขี้สะก้อนทางนี้นะบ่ใส่อย่ามันเน่าคักๆไปสู้ต่อไปครับผมพี่น้องวันก็มีบัดผู้สาวขายมังทั่วดินดินแดงดินอ่อนมานี่ฮะมื้อนั้นซื้อจักก็ซื้อของเจ้าได้ครับเอาเมื่อหับแปรรับแซ่บมันอ่อนเออตัวนี้แก่อยู่ถุงละ20บ่โอ้สาวๆบ่ได้ซื้อซอยอยู่20,000ได้อยู่20,000มีได้20,000เอาได้มั้ย20,000ซื้อซอยแม่ค้าตาหวานแน่จะมาตะบานได้มั้ยบ่จักนี่อยู่ภาคน้องโบกบ่20,000ผู้ดินแดงซื้อซอยแม่ค้าหน้านวลเรือทุ่งเดียวบัดนี้เรือทุ่งเดียวเหี่ยวเมือซะไปไปน้องฝนขึ้นไปทางเทิงต่อเด้อพี่น้องเด้อก็ไปดีแต่ฝนยังเศร้าครับมื้อนี้ฝนเพิ่นขายปลาแดกขายปลาส้มของแห้งกระเทียมหมักพริกของเปียกก็มีเด้อพี่น้องเด้อปลาส้มสีสงครามปลาแดกกับสีสงครามคนในคนทาสพนมกระเทียมเบาเด็ดเดาเบิ่งแม่นอีหลีกระเทียมมาตะเวียงจันทร์แต่เขาปลูกอยู่จีนเอามันหมานเด้อน้ำสิเลาะลงไปเบิ่งข้างล่างเด้อบรรยากาศก็คึกคักคึกคืนดีคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าตลาดนัดใหญ่แน่นี่นะมีทุกวันจันทร์วันจันทร์แห่งกว่านี่เด้อพี่น้องเด้อโอ้เพิ่นขายสอยเด้อพี่น้องเด้อขายทองจ้ะขายทองจ้ะไม่ขายปูขายปลาแล้วจ้ะขายทองจ้ะรวยแล้วจ้ะอันนี้บ่เนาเนาะอันนี้เนาะบ่เนาบ่บูดจ้ะเอาๆสู้ต่อไปครับพี่น้องงามเนาะมานบ่มานี่โอ้ยป่าบ่น้องฝนมานได้ปูปลาบ่ป่าบ่จ้ะเออนี่น่ะโต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 ใหญ่ๆอือโตใหญ่ซื้อบ่ซื้อซอยในกว้าโลหะป่าแม่ค้าป่าเจอกันอีกแล้วค่ะป่าที่ถือรวยลูกล้านป่าสิใดโตใดน่ะโตใด42ฟันดีบ่รู้ว่าใดๆบ่ได้มามันออกเห็นแล้วมันออกงอมันออกแม่ค้าขายป่าครับผมพี่น้องออกเห็นออกเห็นแล้วมันออกหอยมื้อนี้ล่ะโอ้เล็กหอยเล็กหอยลาวสิมาออกไทยเล็กลาวออกปกเล็กโอ้ป่าตายอันนี้เนาะบ่ตายได้จะมาไหนเนาะมันบ่ตายมันบ่ตีงเนาะหยอกแม่ขาหยอกกับพ่อหยอกดอกแม่ค้าปลาเพิ่นเก็บของมือเบิดแล้วสิมืออะไรแม่เฒ่าบ่ได้บ่10บาทยังคนอยู่ผีเป็นเพียงสิเลี้ยงอยู่พาไปวัดพุ่นแหละไปกินข้าวกับยาคูพุ่นแหละเว้าไปทั่วแล้วไม่เท่าเลยไปสู้ชีวิตเด้อเมิดเลยครับผมพี่น้องมารอบนี้นะครับผมเบาเดชมาสายเขาจะขึ้นไปเบื้องโซนกลางคุณเนาะน้องฝนมันเมิดล่ะ
ปะมาขึ้นมาเบิ่งอีกเส้นหนึ่งของเทิงแน่เส้นนี้ยังคึกคักอยู่นะครับผมตลอดกว่าโคตรบ่ายโมงบ่ายสองคนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าจะเป็นคนไทยเนาะส่วนหลายแม่ค้าไทยคนซื้อกับคนไทยคนขายก็ส่วนมากจะเป็นคนไทยเด้อพี่น้องเด้ออยู่โซนกลางนี่นะครับผมพี่น้องคนลาวเวลาขายเครื่องแล้วเพื่อนก็มาเลาะซื้อแบบนี้เนาะสิเลาะไปเบิ่งจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อพาน้องฝนเป็นซื้อมักซลีนะครับผมให้โตโอนเนาะน้องฝนเนาะปลาหมึกโลละ80บาทโลละ100คือได้ฮะเอาไปย่างแรงบ่ต้องมันโตง่ายอยู่แล้วโลละ100ครับผมอยู่ฝั่งลาวน่าจะแพงกว่านี้เนาะพี่น้องฟังลาวมาเพื่อกระซื้อกลับนะครับผมในราคาถูกเนาะกระปูกุ้งมีมัดตลาดนี้ครับผมโลละ180ปลาทูปลาทูก็ขายดีดีโลละ100แม่100ชิ้นงัวเผางัวเผางัวน้อย180หม้อน้อยเนื้อเส้นนี่130อันนี้มีอย่างหมูป่าใช่หมูป่าบ่แม่นหมูป่าแล้วบาดในหมู่เมืองโลละ100นึงพี่น้องเอ้ยซื้อชื่อมาซื้อเอาอันนี้หางผึ้งหางผึ้งบ่เจ้าค่ะขนมหางผึ้งของโบราณเนาะเมตตาเก่าเมตเท่าบัดนี้ลูกสาวมาให้งามพี่น้องเอ้ยใส่น้ำมันก่อนเนาะได้ลูกงามเด้อเมตเท่านะสิได้ถังน้ำเจ้าแม่แบบเตาถ่านเลยเนาะตัวค่อยไปอยู่เรื่อยเนาะเจ้าเนาะมีดีทางหนึ่งโอ้โหหัวนะเห็นแผ่นๆแบบนี้เนาะบัดนี้ใส่เนาะธรรมชาติแบบโบราณ